สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธนิกาวงสมบูรณ์ค่ะเป็นตัวแทนของกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งค่ะสิ่งมีชีวิตที่เลือกก็ปลาทองค่ะปลาทองต่อไปสิ่งเร้าเราคืออะไรอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิได้เอาแล้วก็สิ่งเร้าสิ่งเราคืออุณหภูมิก็ปลาทองได้ปัญหาคือแบ่งปลาทองเลี้ยงในห้องปัญหาก่อนสร้างปัญหาก่อนอุณหภูมิมีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาทองไหมอยากรู้ว่าอุณหภูมิมีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาทองไหมค่ะเอาต่อไปก็เลยจะเอาปลาทองมาเลี้ยงในห้องสมมติฐานก่อนตั้งสมมติฐานนักเรียนอย่าลืมไปตามสเต็ปตั้งปัญหาแล้วตั้งสมมติฐานถ้าปลาทองอุณหภูมิมีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาทองดังนั้นปลาทองที่อยู่อาศัยอยู่ในน้ำที่มีอุณหภูมิปกติจะมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าที่มีอุณหภูมิเท่าสูงหรือต่ำล่ะต่ำค่ะต่ำนะเอาให้อากาศหนาวเลยนะคะต่ำต่อไปทีนี้ออกแบบทดลองล่ะตัวแปรก่อนใช่ไหมตัวแปรต้นก็จะมีอุณหภูมิที่ต่างกันอุณหภูมิที่ต่างกันถูกต้องแล้วก็ตัวแปรตามก็คือการเจริญเติบโตการเจริญเติบโตของปลาทองถูกต่อไปตัวแปรควบคุมจัดให้เหมือนกันก็อุณหภูมิต้องต่างกันแล้วใช่ค่ะชนิดของปลาทองชนิดเดียวกันค่ะขนาดปลาทองต้องอายุเท่าขนาดเท่ากันอายุเท่ากันอาหารด้วยเหมือนกันแสงสว่างต้องเท่าเท่าเพียงพอแสงสว่างต้องเท่ากันค่ะได้ต่อไปน้ำที่เลี้ยงต้องสะอาดเท่ากันนี่คือตัวแปรควบคุมต่อไปอ้าวทีนี้ดีไซน์แบบออกแบบก็จะเลี้ยงปลาทองในโหลค่ะแล้วก็เอาไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิ25องศาแล้วก็เอาไว้ข้างนอกห้องค่ะที่มีอุณหภูมิปกติอะค่ะปกติค่ะแล้วก็จะคอยดูการเจริญเติบโตถ้าข้างนอกก็25ล่ะเอาสัก20ดีไหมเอาสัก20ดีกว่าถ้าเกิดข้างนอกอากาศเย็นก็25เกิดเท่ากันเอาซะ20เอาน้ำแข็งใส่เยอะหน่อยทีนี้ต่อไปจะไปทำไงล่ะก็สังเกตการเจริญเติบโตเป็นเวลาคิดว่ากี่วัน1อาทิตย์1เดือน1ปีโอ้โหทดลองตั้งปีนึง1ปี1เดือนได้แล้วบันทึกผลนักเรียนคิดว่าอันไหนเจริญเติบโตกว่ากันในอุณหภูมิปกตินะถ้าต่ำเกินไปปลาทองคงหนาวนะหนาวแย่ไม่ถึงกับตายนะนักเรียนต่อไปตบมือให้ชนาการด้วยนะต่อไปกลุ่มที่2ตัวแทนยังอีก2กลุ่มนะเอากลุ่มที่2ตัวแทนตรงนี้อีก2กลุ่มนะนักเรียนเตรียมตัวแทนไว้เขาเลือกปลาทองแล้วเราก็หนึ่งในตองอูนักเรียนใช่ไหมไม่ขาดคนเก่งหรอนักเรียนไม่ขาดอ่ะเอาขอบใจมากเอาใจงานเลยแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อเบนจามาสมูลกาดค่ะจะมาทดลองก็คือปัญหาก็คือ
สีส้มสีม่วงสีขาวสีเขียวสีใดที่จะมีแบบผลที่แบบเป็นสิ่งเร้าให้แมลงเข้ามาหามากที่สุดค่ะสมมุติฐานคือถ้าสีขาวมีแมลงเข้ามาในกล่องมากที่สุดดังนั้นสีขาวจึงมีผลต่อการตอบสนองของแมลงมากที่สุดค่ะตัวแปรต้นก็คือการตอบสนองของแมลงที่จะเข้ามาในกล่องที่เรามีไฟไว้อยู่ค่ะตัวแปรต้นเป็นอะไรเห็ดน่าจะเป็นสีสีค่ะใบสีนะตัวแปรตามก็คือจำนวนของแมลงที่จะเข้ามาในกล่องแล้วก็ตัวแปรควบคุมก็คือสถานที่หรือว่าต้องเป็นสถานที่เดียวกันคือสถานที่ที่จะวางกล่องไว้อะค่ะจะต้องเป็นสถานที่เดียวกันเพราะว่าแมลงก็จะได้มีจำนวนที่เท่ากันด้วยแล้วก็ปริมาณของกล่องแล้วก็ขนาดของหลอดไฟค่ะก็วิธีทดลองนะคะก็คือหากล่องที่มีหากล่องแล้วก็หาหลอดไฟที่มีสีส้มสีม่วงสีขาวแล้วก็สีเขียวมาเอาหลอดไฟเนี่ยไปใส่ไว้ในกล่องแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็ล่อให้แมลงเข้ามาค่ะเอาเปิดกล่องไว้ให้แมลงเข้ามาแล้วก็ดูว่าแมลงจะเข้ามาในกล่องไหนมากที่สุดค่ะเดี๋ยวกลุ่มนี้ตั้งสมมติฐานหรือยังสมมติฐานว่าไงสมมติฐานคือถ้าสีขาวมีแมลงเข้ามาในกล่องมากที่สุดดังนั้นสีขาวจะมีผลต่อการตอบสนองของแมลงมากสีขาวนะนักเรียนเก่งมากเลยความคิดที่ดีกลุ่มนี้เห็นไหมเขาก็ได้สีผลกับแมลงนะนักเรียนครูลืมถามกลุ่มนี้ใช้เวลาเท่าไหร่นักเรียนแมลงนี่แพร่พันธุ์เร็วกลุ่มนี้ใช้เวลาไม่ต้องถึง1เดือนก็รู้แล้วเท่าไหร่นักเรียนใช้ระยะเวลาทดลอง1 วันก็รู้แล้วเห็นไหมเนี่ยดีมากเลยกลุ่มนี้ความคิดดีเอาต่อไปกลุ่มผู้ชายเอากลุ่มนี้ใครตัวแทนคิดไว้หรือยังเอาผู้ชายอย่าแพ้เขาตัวแทนเอาปรึกษากันทับทีมได้หรือยังกลุ่มนี้ก่อนโอ้โหดูที่ผู้ชายไม่ยอมให้ผู้หญิงรายงานกลุ่มนี้อ้าวตบมือให้เพื่อนเราด้วยเอาปรึกษากันแล้วเลือกอะไรสิ่งมีชีวิตใดเลือกสิ่งมีชีวิตคือดอกไม้ดอกกล้วยไม้ได้ๆๆนะกลุ่มนี้เลือกกล้วยไม้ที่มีดอกสีขาวเหมือนกันค่ะเลือกกล้วยไม้สิ่งเร้าคือไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นต่อไปสิ่งเร้าน้ำที่ผสมสีอาหารค่ะสีผสมอาหารอ๋อน้ำผสมสีอาหารได้ต่อไปสิ่งเร้าก็ปัญหาก็คือปัญหาอะไรปัญหาคือถ้าสีผสมอาหารมีผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ดังนั้นดอกของกล้วยไม้ก็จะเปลี่ยนสีไปตามกล้วยไม้ที่ปลูกได้รับน้ำที่ผสมสีอาหารจะเจริญเติบโตแล้วก็ดอกก็เปลี่ยนสีกว่าค่ะหรือดอกจะเปลี่ยนสีค่ะนะคะต่อไปแล้วก็อะไรวะเก่งค่ะพูดไอเดียเหมือนกันต่อไปได้แล้วเอาถูกแล้วเอายังปรึกษาไม่เสร็จตัวแปรต้นก็คือตัวแปรน้ำที่ผสมสีผสมอาหารค่ะน้ำสีต่างๆต่อไปตัวแปรตามก็คือการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ค่ะได้ต่อไปตัวแปรควบคุมก็คือสภาพแวดล้อมอุณหภูมิแสงแดดค่ะต่อไปอุณหภูมิแสงแดดถูกแล้วดินที่ปลูกกล้วยไม้ไม่ต้องใช้ดินเนาะมันเป็นรากอากาศอะไรต่อต่อไปถูกแล้วนักเรียนอุณหภูมิทีนี้ต่อไปออกแบบทดลองแล้วทีนี้ออกแบบทดลองคือปลูกกล้วยไม้2 ต้นอย
ยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันแสงสว่างอุณหภูมิแล้วก็แสงสว่างอุณหภูมิแล้วก็น้ําในปริมาณที่เท่ากันค่ะค่ะแต่ว่าเปลี่ยนน้ําที่ลดกล้วยไม้อะปลูกกล้วยไม้เป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งใช้น้ําธรรมชาติอีกกลุ่มหนึ่งใช้น้ําที่ผสมสีผสมอาหารค่ะแล้วก็ลดค่ะรากก็เปลี่ยนสีสิเปลี่ยนรากก็เปลี่ยนดอกก็เปลี่ยนไม่ใช่สีที่รากไม่ได้เปลี่ยนหรอกนักเรียนมันเป็นสีที่เราไปรดน้ำทุกวันทุกวันไปทาใช่ไหมเหมือนเราไปแช่เอาต่อไปก็เดี๋ยวเลยต่อต่อไปเอาบุษรินต่อต่ออะไรอะไรต่อใช้เวลาใช้เวลาในประมาณ2อาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์2อาทิตย์เห็นผลหรือยังก็เห็นผลแล้วนะกล้วยไม้น่าจะนานหน่อยนะนักเรียนครูว่าต้องเดือนนึงเอาต่อไปแล้วต่อทดลองเสร็จแล้วก็บันทึกผลเป็นเวลา1เดือนนะตบมือให้บุษรินทร์ด้วยเก่งอ้าวเหลือกลุ่มสุดท้ายล่ะทัพทีมนะคะทัพทีมเป็นอะไรกับมะลิปีที่แล้วหรือเปล่าหน้าเหมือนกันเก่งเหมือนกันอ้าวต่อไปทัพทีมทัพทีมต้องเลือกสิ่งมีชีวิตก่อนนะสิ่งมีชีวิตสิ่งร้าวสิ่งมีชีวิตสิ่งร้าวเลือกอะไรนะชีวิตเนี่ยเอามนุษย์สิ่งมีชีวิตเอามนุษย์เลยต่อไปสิ่งร้าวคือเสียงเพลงค่ะเสียงเพลงดูนะมนุษย์กับเสียงเพลงตั้งแต่อยู่ในท้องหรือเปล่าปัญหานะคะเสียงเพลงมีผลต่อการนอนหลับของทารกหรือไม่ค่ะเสียงเพลงมีผลต่อได้ก็ดีนะความคิดที่ดีสมมติฐานนะคะถ้าเสียงเพลงมีผลต่อการนอนหลับของทารกดังนั้นทารกที่ได้ฟังเพลงขณะนอนเนี่ยจะมีสภาวะในการตื่นนอนที่อารมณ์ดีกว่าค่ะหนูคิดว่าอย่างนั้นค่ะ ได้คิดได้ไม่ผิดได้ต่อไปตัวแปรต้นคือเสียงเพลงค่ะตัวแปรตามคือการนอนหลับและสภาวะหลังการตื่นนอนของทารกค่ะตัวแปรต้นคือเสียงเพลงคือเสียงใช่ไหมอีกคนนึงไม่เปิดเสียงอีกคนนึงอีกกลุ่มนึงเปิดเสียงโอ้ยเธอต้องไปขอทารกใครมาทดลองเนี่ยตัวแปรควบคุมนะคะช่วงอายุของทารกสภาพแวดล้อมในบริเวณที่นอนอุณหภูมิการเลี้ยงดูการดูแลแล้วก็อาหารค่ะอาหารที่ให้การออกแบบการทดลองนะคะ1ก็คือแบ่งเด็กทารกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ3คนค่ะแล้วก็นำไปเข้านอนในห้องที่มีสภาวะเดียวกันแต่ว่าห้อง1เปิดเพลงอีกห้อง1ไม่เปิดเพลงแล้วก็สังเกตอารมณ์ของเด็กทารกหลังการตื่นนอนแล้วบันทึกผลค่ะนักเรียนตบมือให้มารีด้วยนะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่านักเรียนเป็นไงรายงานผลการทดลองแล้วนะนักเรียนที่รายงานผลการทดลองแล้วทั้ง4กลุ่มนะคะนักเรียนครูเป็นห่วงมะลินะคะนักเรียนทัพทีมนะคะเป็นห่วงทัพทีมว่าจะทารกใครมาทดลองเนี่ยใครเขาจะอนุญาตนะนักเรียนเขาก็เป็นความคิดที่ดีนะคะนักเรียนของทัพทีมนี่หมายความว่าเลือกทารกแต่เราคงโอพันเดียวกันไม่ได้นะใช่ไหมไม่ได้เราต้องเอาอายุทารกนะคะว่าขนาดนี้นะคะกลุ่มหนึ่งเปิดเพลงให้ฟังอีกกลุ่มหนึ่งไม่เปิดเพลงให้ฟังนะคะเขาบอกว่ากลุ่มที่เปิดเพลงให้ฟังนั้นนะคะถ้าเสียงเพลงมีผลต่อการตื่นนอนการนอนหลับอารมณ์ของทารกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าทารกที่ได้ฟังเสียงเพลงนะคะจะมีหลังจากตื่นนอนแล้วจะมีอารมณ์ดีนะคะไม่เนี่ยอันนี้ทดลองยากหน่อยนะนักเรียนมนุษย์จะไม่ครูก็เป็นห่วงนะว่า
ทารกที่ไหนจะให้เราทดลองใช่ไหมนักเรียนจริงอันนี้คือเราสามารถที่จะคิดได้เขาคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะบางคนเป็นงานเขาเปิดเพลงให้ฟังตั้งแต่ทารกอยู่ในท้องครรภ์มารดาใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าทุกกลุ่มเราก็สามารถที่จะออกแบบทดลองกันได้นะคะนักเรียนที่นักเรียนคิดเอาไว้นะคะนักเรียนลองไปทำดูนะคะว่าลองสังเกตดูนะคะหรือนักเรียนอาจของทับทิมนั้นถ้าไม่เอาทารกเอาอย่างอื่นได้ไหมเอาลูกสุนัขได้ไหมได้นะทดลองง่ายหน่อยนะคะเปิดเสียงเพลงเบาๆให้กล่อมนะคะหลับอีกกลุ่มนึงไม่เปิดเสียงแล้วก็เปรียบเทียบการเจริญเติบโตเปรียบเทียบอารมณ์ลักษณะเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนที่เราจะศึกษานะคะอะไรก็ตามแต่ในชีววิทยาส่วนใหญ่แล้วเขาจะนิยมสัตว์ที่จะนำมาทดลองส่วนใหญ่จะเป็นแมลงนะคะเนื่องจากอะไรอายุไขสั้นทดลองง่ายเห็นผลเร็วนะคะเขาจะไม่นิยมเอามนุษย์มาทดลองนะคะเพราะอายุไขมนุษย์เป็นไงยาวกว่าจะทดลองเสร็จคนที่ทดลองเป็นไงตายก่อนนะคะตายก่อนแมลงนั่นน่ะแพร่พันธุ์เร็วนะเขาจะนิยมโดยเฉพาะแมลงวีนะแมลงวีสามารถที่จะทดลองได้เพราะฉะนั้นนักเรียนจะเลือก